ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา4นะฮะที่บัญญัติให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยรวมทั้งพันธะกรณีระหว่างประเทศนะซึ่งประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็คือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นสิทธิและเป็นเสรีภาพแต่นี่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตสาระสำคัญต้องเป็นเรื่องของรถแท็กที่โพสต์ในข้อความที่ชวนเรื่องของการเรียกว่าประกาศให้ตัวเองเนี่ยแสดงว่าเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นแหละคือประเด็นที่ถูกฟ้องมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่กล่าวหาว่าจะเหมือนจะไม่มีการคืนอำนาจนะฮะซึ่งในวันที่มีการโพสต์เนี่ยกำหนดเวลาการเลือกตั้งก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นศาลจึงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการเอาความเท็จมากล่าวส่วนประเด็นเรื่องมีการนิรโทษกรรมให้ตัวเองบทบัญญัติมาตรา279และทั้ง270ที่เคยโพสต์ไว้มันก็ยืนยันสาระสำคัญเช่นนั้นสาระสำคัญเป็นเช่นนี้คือที่ศาลเห็นว่าเป็นจริงไม่เป็นความผิดคำพิพากษาที่ก็จริงๆตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวเองก็บอกว่าทำได้นะครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพของชนชาวไทยที่เคยมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเคารพรวมถึงพันธะกรณีระหว่างประเทศที่เรามีข้อผูกพันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันคดีก็ไม่ควรจะมาศาลด้วยซ้ำอย่างแรกก็คือกระบวนยุติธรรมในประเทศไทยก็ยังพึ่งพาได้นะครับผมอย่างที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่ผมถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คสช.ทำให้ถูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังทหารไปอุ้มผมจากบ้านโดยอ้างคำสั่งที่3/2558ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ได้รวมมูลฐานความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ไม่มีไม่ได้แห่อำนาจแต่เป็นการแช่อำนาจตามอำเภอใจนะครับวันนี้พอศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยถ้าผมจะดำเนินคดีฟ้องคสช.กลับก็ไปเจอบทบัญญัติการนี้ส่วนกลางตัวนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของการแช่อำนาจตามอำเภอใจแล้วก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบโดยที่ไม่ได้เคารพแม้คำสั่งหรือกฎหมายที่ตัวเองว่าเป็นกฎหมายแล้วเขียนขึ้นเองเป็นซ้ำไม่เคารพท้ายสุดประชาชนก็ต้องลำบากผมก็ต้องลำบากมาสู้คดีเสียเวลามาที่ศาลเพราะนั้นในคำพูดหัวหน้าปชช.ที่ชอบพูดเรื่องธรรมาภิบาลไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยจะมารับผิดชอบอะไรกับผม